พรรคเพื่อไทยแถลงจับมือพรรคชาติไทยพัฒนาจัดตั้งรัฐบาลเป็นพรรคที่9รวม238เสียงย้ำทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์ที่มีความพิเศษขอให้ประชาชนเชื่อมั่นคณะภัยลิกประกาศสสพลังประชารัฐ40เสียงพร้อมโหวตนายกเพื่อไทยแบบไร้เงื่อนไขประธานกกต.ไม่หนักใจศาลอาญาทุจริตสั่งชี้แจง8ประเด็นจัดการเลือกตั้งและคุณสมบัติพิธายืนยันไม่เคยได้รับแจ้งพิธาถือหุ้นสื่อไอทีวีเมื่อครั้งเลือกตั้งปี2562ขณะพิธาเข้าสภาครั้งแรกหลังศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เชื่อยังมีโอกาสชิงเก้าอี้นายกรอบที่2วีระสมความคิดเตรียมร้องศาลปกครองสูงสุดสั่งจับปปช.พร้อมปรับสูงสุดฐานปกปิดข้อมูลผลสอบสวนการครอบครองนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด้วยการคาดสีดำทับข้อมูลสำคัญทั้งที่เป็นคำสั่งศาลบางรายการเป็นกระดาษเปล่าสส.ก้าวไกลเตรียมเสนอญัตติแนวทางการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนเพื่อมนุษยธรรมขณะพักเป็นธรรมขอหารือแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการสู้รบในเมียนมาที่มีผู้พลัดถิ่นในประเทศกว่า1ล้านคนกว่า 300,000 คนรออพยพเข้าไทยตำรวจไซเบอร์ส่งชุดชำนาญการแกะรอยทางการเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกดูดเงินจากบัญชีของประวินัยไม่บ่ายคล้อยคาดอาจจะมีคนในให้ข้อมูลการถือครองที่ดินทำให้แอบอ้างได้ถูกต้องขณะข่าวสามมิติลงพื้นที่ไล่ล่าบัญชีม้าที่ผ่องถ่ายเงินออกไปสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติพุทธศักราชที่10สิงหาคมคืนนี้เราเริ่มด้วยความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลนะครับวันนี้พรรคเพื่อไทยก็แถลงจับมือจัดตั้งรัฐบาลเพิ่มร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นพรรคที่9รวม238เสียงโดยมั่นใจว่าจะเลือกนายกรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบและจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้และจะชัดเจนก่อนวันเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งต่อไปนะครับนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแถลงจับมือกับพรรคชาติไทยพัฒนานำโดยนายวราวุธศิลปอาชาหัวหน้าพรรคซึ่งก็เป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่มีรวมกัน9พรรค238เสียงเชื่อมั่นว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนาเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลใหม่มาบริหารประเทศและพรรคชาติไทยพัฒนาไม่ได้กลัวว่าจะถูกหลอกกรณีพรรคเพื่อไทยไปขอคะแนนจากพรรคก้าวไกลให้ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะว่าพรรคเพื่อไทยยืนยันแล้วว่าจะไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนผมคิดว่าการที่แต่ละพรรคนะครับได้แสดงเจตจำนงทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นหน้าที่ของทุกๆพรรคนะครับที่จะต้องมาช่วยกันหาคะแนนเสียงในการที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้เกิน376เสียงนะครับในการที่จะโหวตอาทิตย์หน้านี้ดังนั้นก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือวันนี้พอพรรคชาติไทยพัฒนาเราตอบรับคำเชิญของพรรคเพื่อไทยแล้วเราเองก็ต้องพยายามช่วยกันนะครับหาคะแนนเสียงเพื่อที่จะได้ช่วยกันโหวตแล้วก็ทำให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลได้ในโอกาสแรกให้เร็วที่สุดคือหนทางการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้หน้าที่ของพรรคเพื่อไทยขณะนี้คือต้องตั้งรัฐบาลให้สำเร็จนะครับเราจะทำให้มันคาราคาซังแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องมีทางเลือกอื่นทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้เราก็ต้องพยายามแสวงหาเรายอมรับนะครับว่าเพื่อไทยเราเนี่ยเราใช้ต้นทุนสูงมากในการทำงานครั้งนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าการเชิญพรรคก้าวไกลมาเลือกนายกรัฐมนตรีโดยไม่ร่วมรัฐบาลก็อยากได้คำตอบโดยเร็วเพื่อหาแนวทางอื่นซึ่งได้มีการเสนอแนวทางนี้ไปยังพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นหนทางในการออกจากวิกฤตในการเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้ก่อนที่จะมาคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเชื่อว่าจะได้ข้อสรุปก่อนวันเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปและยืนยันว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยกำลังดำเนินการอยู่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่อาจจะมีความเห็นต่างกันได้แต่ไม่ใช่เพื่อไทยการละครการไปเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งผิดปกติที่พรรคเพื่อไทยกำลังดำเนินการเพราะอย่างที่ท่านหัวหน้าพูดเราไปทุกพรรคทุกฝ่ายทุกคนเพราะนั่นคือการปฏิบัติที่เป็นจริงที่สะท้อนว่าเราต้องการที่จะสลายขั้วความขัดแย้ง
ในทุกพรรคการเมืองเรายืนยันมาตลอดนะครับว่าเราเกินกึ่งหนึ่งแล้วเรื่องนี้มันต้องทำให้ชัดเจนให้เห็นแต่เรามีเวลาจนถึงวันที่17ที่จะรอให้ประธานรัฐสภาเลือกประชุมผมยืนยันกับท่านว่าก่อนถึงวันเลือกนายกรัฐมนตรีเราจะมีเสียงทั้งหมดให้ท่านได้เห็นว่าสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีจากเราม้วนเดียวจบได้ถ้าก้าวไกลมีข้อเสนออย่างไรนะครับโดยเฉพาะจากฐานประชาชนเราก็ยินดีรับฟังก็ตอบเรามาว่าไม่สามารถที่จะสนุนได้เราก็จะใช้แนวทางที่เรามีทางเลือกอื่นๆในการทำงานต่อไปอย่าไปพูดทำนองว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยไปเล่นละครเพื่อเอามาเป็นข้ออ้างในการที่จะไปร่วมกับพรรคการเมืองอื่นอันนี้ก็ขึ้นกับสิ่งที่ทุกท่านวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นไปแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำในความเป็นจริงขณะที่นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐเห็นด้วยที่พรรคเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเร่งแก้ปัญหาวิกฤตชาติโดยพร้อมจะยกมือสนับสนุนนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยและยกมือให้ทั้งพรรคครับพรรคพลังประชารัฐจะไม่ขาดแม้แต่คนเดียวครับเราจะมาก็มาทั้งหมดครับและที่สำคัญที่สุดก่อนหน้านี้นะครับตอนที่พรรคก้าวไกลเป็นคนเลือกนายกนะครับก็ได้ผมก็ได้รับการประสานจากพรรคก้าวไกลมาว่าให้ช่วยโหวตได้ไหมนะครับผมว่าก็ไม่เห็นเรื่องแปลกเลยครับก็วันนั้นเขาก็ประสานมาว่าให้ช่วยโหวตวันนี้พวกเราก็พร้อมนะครับที่จะทำให้บ้านเมืองก้าวข้ามปัญหาตรงนี้ไปครับผมอาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์ที่ฟังมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าสถานการณ์ก็จะลองดูว่ามันทำอะไรให้มันคลี่คลายได้บ้างครับต้องเป็นมติพรรคไหมครับหรือว่าจะปล่อยให้ฟรีครับผมคิดว่ายังไม่ถึงเวลาคิดครับนายพิธาพูดกับนักข่าววันนี้ก็เป็นการไปที่อาคารรัฐสภานะครับไปกินไอติมที่นั่นที่โรงอาหารพูดคุยกับสื่อมวลชนว่าพรรคก้าวไกลยังอยู่ระหว่างตัดสินใจในการเลือกนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยตามที่มีการร้องขอขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีความหวังขออภัยครับขณะนี้ยังมีความหวังว่าพรรคก้าวไกลอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ครับนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บอกว่าไม่หนักใจนะครับกรณีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางสั่งให้ชี้แจง8ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกตั้งและกรณีมีมติว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งโดยบอกว่าขณะนี้หนังสือที่สั่งให้ชี้แจงจากศาลยังมาไม่ถึงกกต.นะครับนายอิทธิพรบุญประคองได้บอกนะครับว่าเบื้องต้นได้ทราบข่าวจากศาลว่าให้กกต.ชี้แจง8ประเด็นแต่ขณะนี้หนังสือยังมาไม่ถึงจึงยังอยู่ในระหว่างกระบวนการของสำนักงานว่า8ประเด็นนั้นกกต.จะตอบว่าอะไรบ้างแต่ขอให้มั่นใจว่ากกต.จะตอบครบทุกประเด็นและไม่คิดว่ามีอะไรหนักใจรายละเอียดรอสำนักงานเสนอขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างกระบวนการของสำนักงานที่จะเป็นคนเสนอมาว่า8ประเด็นจะตอบว่าอะไรบ้างครับเรื่องยังมาไม่ถึงที่ประชุมกกต.นะครับมีประเด็นไหนที่เราหนักใจไหมฮะคิดว่าไม่มีอะไรหนักใจนะครับรายละเอียดก็ต้องให้สำนักขึ้นมาทำขึ้นมาแล้วกกต.ก็จะดูในขณะนี้ผมคงตอบในนามของกกต.ทั้งที่ประชุมไม่ได้นะครับเมื่อถึงเวลานั้นผมตอบในอีกทีส่วนที่มีประเด็นคำถามว่ากกต.เคยได้รับทราบหรือมีการชี้แจงจากนายพิธาเรื่องการถือหุ้นของไอทีวีเมื่อครั้งนายพิธาเป็นส.ส.ปี62หรือไม่นั้นกกต.ยังไม่ได้รับแจ้งอะไรจึงยังไม่สามารถตอบรายละเอียดได้แต่ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครส.ส. 5,000 กว่าคนด้วยกระบวนการเดียวกันคือมีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านต่างๆและถ้าได้รับผลมาแล้วพบว่ามีลักษณะต้องห้ามก็จะพิจารณาไม่ประกาศชื่อแต่ถ้าไม่มีลักษณะต้องห้ามก็จะประกาศชื่อและเมื่อมีกระบวนการที่ว่ากกต.ประกาศชื่อไปแล้วพบว่ามีลักษณะต้องห้ามก็จะถอนชื่อได้ซึ่งก็ดำเนินการเหมือนทุกครั้งซึ่งกรณีการถือหุ้นของนายพิธามีผู้มาร้องเรียนภายหลัง3รายแต่ตอนที่กกต.ตรวจคุณสมบัติไม่มีหน่วยงานใดรายงานมาว่าพบนายพิธาถือหุ้นครับนายอิทธิพรก็ยังได้พูดถึงความคืบหน้าการไต่สวนเอาผิดนายพิธากรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแต่ยังลงสมัครตามมาตรา151พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนซึ่ง
ทราบว่ามีการส่งเรื่องมาให้สำนักงานซึ่งเมื่องานของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนดำเนินการเสร็จแล้วจะส่งมาที่ส่วนกลางและก่อนส่งเรื่องมาให้กกต.พิจารณาก็จะต้องผ่านการพิจารณาของอนุกรรมการวินิจฉัยและคดีซึ่งทราบว่าขณะนี้เรื่องอยู่ที่สำนักงานแล้วนะครับสำหรับ8ประเด็นที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผู้ถูกฟ้องชี้แจง8ประเด็นก็เช่นข้อ8ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องเป็นผู้ถือหุ้นสื่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบไปยังนายทะเบียนบริษัทหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือไม่เพราะเหตุใดและในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้หน่วยงานใดเป็นผู้ตรวจสอบเพราะเหตุใดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องชี้แจงภายใน30วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของนายพิธาลิ้มเจริญวัฒน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลวันนี้ก็ไปที่อาคารรัฐสภาที่ท่านเห็นในช่วงแรกนั่นนะครับหลังจากที่หายไป2สัปดาห์เขาบอกว่าไปให้กำลังใจเพื่อนส.ส.ในพรรคโดยก็บอกว่าแลกบัตรเข้าไปในอาคารรัฐสภาเหมือนประชาชนทั่วไปและตอบคำถามสื่อมวลชนในส่วนที่เกี่ยวกับความคืบหน้าคดีการถือครองหุ้นสื่อ ITV ว่าขณะนี้ยังไม่มีใครติดต่ออะไรมายังไม่มีโอกาสได้ชี้แจงทั้งการส่งหนังสือซึ่งก็รออยู่สำหรับความคืบหน้าคดียุบพรรคที่มีการเสนอแก้ไขมาตรา112นั้นนายพิธาบอกว่าขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้ขยายเวลาในการชี้แจงจึงให้ฝ่ายกฎหมายที่รับผิดชอบคือนายณัฐวุฒิบัวประทุมดูคำร้องของผู้กล่าวอ้างว่ามีน้ำหนักบ้างน้อยแค่ไหนเพราะคิดว่าจะสามารถคัดค้านได้ครับความเคลื่อนไหวกรณีนาฬิกาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับนายวีระสมความคิดก็เตรียมที่จะร้องศาลปกครองสูงสุดให้สั่งจับปปช.พร้อมกับปรับสูงสุดหลังจากที่ยังคงปกปิดไม่ให้เอกสารสอบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกรณีนาฬิกาที่บอกว่ายืมเพื่อนมานะครับนายวีระซึ่งเป็นประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเข้าพบนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.เพื่อขอเอกสารรายงานผลการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกรณีถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรทราบเนื่องจากไม่แสดงว่ามีนาฬิกาข้อมือและแหวนประดับหลายรายการของปปช.ตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาสั่งให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลเอกสารดังกล่าวจำนวน3รายการภายหลังการเข้าพบนายวีระเปิดเผยว่าปปช.ให้เอกสารเข้ามาเพียง2รายการก็คือรายงานผลการตรวจสอบและบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของพลเอกประวิตรจำนวน90แผ่นและรายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่พบว่าเอกสารที่ให้นั้นยังคงมีลักษณะของการปกปิดเหมือนเดิมทุกหน้าที่มีรายชื่อมีข้อมูลข้อความสำคัญรายการทรัพย์สินซีเรียลนัมเบอร์นาฬิกา22เรือนก็คาดทับด้วยสีดำดูนะครับนี่ขนาดศาลปกครองสูงสุดสั่งแล้วนะพี่น้องประชาชนดูสิครับพี่น้องสื่อมวลชนดูนะครับทุกหน้าเลยนะครับคาดดำปกปิดอย่างเนี้ยผมต้องการหลักฐานตรงนี้ว่าคุณมีเหตุผลคุณมีหลักฐานอะไรมาหักล้างคำกล่าวหาของผมผมต้องการตรงนี้แหละครับเพราะคนทั้งประเทศเนี่ยไม่เชื่อว่าคุณประวิตรเนี่ยยืมนาฬิกาจากคุณปัทวาสคนทั้งประเทศไม่เชื่อครับถ้าคุณโปร่งใสคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะแต่ที่คุณกลัวเนี่ยปปช.กลัวที่สุดก็คือคุณกลัวคนทั้งประเทศจะรู้ความจริงว่าการทำงานของคุณมันไม่โปร่งใสนายวีระระบุอีกนะครับว่าที่ไม่ได้ก็คือเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการปปช.เกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่หน้า48ถึง86ปปช.ให้กระดาษเปล่ากับนายวีระโดยเลขาปปช.อ้างว่าดำเนินการตามมติของปปช.ทั้งที่ผ่านมาปปช.นั้นพยายามที่จะไม่เปิดเผยเอกสารทั้งที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วและมีการไปฟ้องเพื่อให้มีการพิจารณาคดีใหม่จนเมื่อ27กรกฎาคมที่ผ่านมาศาลก็เรียกไปไต่สวนว่าได้ให้เอกสารกับนายวีระครบถ้วนแล้วหรือยังปปช.ก็บอกว่ายังไม่ได้ให้เลยโดยไม่มีเหตุผลสมควรอื่นศาลก็มีคำพิพากษาให้ปปช.ต้องให้เอกสารกับนายวีระอย่างถูกต้องครบถ้วนทั้ง3รายการภายในวันที่11สิงหาคมนี้
จบทำกับผมอย่างนี้ไม่จบนะผมก็ต้องหาช่องทางนะครับอย่างเต็มที่นะในการที่จะต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ปปช.ตรวจสอบเรื่องนี้ผมจะต้องได้ครบแล้วก็ต้องครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องด้วยจะมาปิดบังกับผมอย่างนี้ไม่ได้ศาลสั่งแล้วนะนายวีระระบุว่าจะรอดูว่าพรุ่งนี้ซึ่งจะครบกำหนดเวลาที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งว่าปปช.จะมีการเปิดเผยเอกสารเพิ่มเติมรวมทั้งจะให้เอกสารที่ชัดเจนกว่านี้กับนายวีระตามที่ศาลมีคำสั่งหรือไม่หากไม่มีจะไปร้องต่อศาลปกครองสูงสุดแล้วสั่งปรับปปช.ขั้นสูงสุดไม่ต่ำกว่าวันละ 50,000 บาทรวมทั้งจะขอให้ศาลจับกรรมการปปช.ทั้งหมดและเลขาธิการปปช.มาขังไว้จนกว่าจะให้เอกสารกับเขาอย่างถูกต้องครบถ้วนและจะใช้สิทธิ์ดำเนินคดีอาญาในฐานะที่ปปช.ใช้มติของตัวเองมาฝ่าฝืนคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดซึ่งถือว่าเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบสำหรับกรณีดังกล่าวนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้คณะกรรมการปปช.เปิดเผยรายงานผลการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของพลเอกประวิตรกรณียืมนาฬิกาเพื่อนต่อนายวีระรวม3รายการนะครับก็คือ1รายงานและสำนวนการตรวจสอบการไต่สวนและไต่สวนเบื้องต้นรวมไปถึงบรรดาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องรายการการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมด2ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช3รายงานการประชุมของคณะกรรมการปปชที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ปปชมีมติให้เปิดเผยเอกสารรายการที่1และ3เท่านั้นโดยอ้างว่ารายการที่2ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ถ้าเปิดเผยอาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.พนักงานไต่สวนพนักงานเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีการเสนอปัญหาสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมใน2ประเด็นสำคัญครับทั้งปัญหาสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยเมียนมาที่จากกรณีล่าสุดในรัฐเคเรนี2เดือนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ลี้ภัยเข้ามาในประเทศไทยเกือบ 10,000 คนวันนี้สสพรรคเป็นธรรมก็หารือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการสู้รบในเมียนมาที่ทำให้มีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศกว่า1ล้านคนและอีกกว่า 300,000 คนรออพยพเข้าประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีมาตรการรองรับส่วนสสพรรคก้าวไกลก็เตรียมเสนอญัตติการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยหลังจากที่เกิดกรณีผลักดันเด็ก126คนจากโรงเรียนที่อ่างทองให้กลับเมียนมาคุณธปนีอศรีชัยมีรายละเอียดครับศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานสถานการณ์สู้รบในเมียนมาพื้นที่รัฐเคเรนียังคงเฝ้าระวังปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาซึ่งผ่านมา61วันหรือ2เดือนแล้วทำให้มีผู้หนีภัยการสู้รบจากรัฐเคเรนีมายังจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีการเปิดพื้นที่ชั่วคราว5แห่งดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจำนวน 9,059 คนตั้งแต่วันที่14มิถุนายนจนถึงวันนี้หน่วยงานราชการของไทยทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองท้องถิ่นสภากาชาดไทยช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งการสร้างพื้นที่พักพิงระบบสาธารณสุขและอาหารสิ่งของบริจาคและองค์กรระหว่างประเทศอย่าง MI และ UNHCR ช่วยจัดการบันทึกประวัติของผู้หนีภัยผลกระทบที่เกิดขึ้นชายแดนไทยเมียนมาจากกรณีล่าสุดในรอบ2เดือนที่รัฐเคเรนีกับ2ปีก่อนหน้านี้ในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงส่งผลให้เครือข่ายภาคประชาสังคมได้ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองเสนอมาตรการเร่งด่วนคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนโดยนายกนวีสืบแสงส.ส.พรรคเป็นธรรมเป็นพรรคแรกที่นำมาหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยชี้ให้เห็นผลกระทบหลังการรัฐประหารในเมียนมาเมื่อ1กุมภาพันธ์2564ส่งผลให้มีผู้พลัดถิ่นในเมียนมามากกว่า1ล้านคนแล้วและกว่า 300,000 คนที่อยู่ตามแนวชายแดนรออพยพมายังประเทศไทยหากสถานการณ์ถึงที่สุดรวมถึงอีกเกือบ 10,000 คนที่เข้ามาแล้วและอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย5แห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชื่อว่ากว่า2ปีที่ผ่านมามีผู้ลี้ภัยเมียนมาเข้ามาไทยแล้วกว่า 20,000
ทนปัญหาหลักมาจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาโดยไม่เลือกเป้าหมายส่งผลกระทบทั้งชาวไทยและเมียนมามีกว่า100เหตุการณ์จึงเสนอให้นายกรัฐมนตรีของไทยใช้บทบาทในการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยหรือเซฟตี้โซนให้เมียนมายุติปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่5กิโลเมตรจากชายแดนไทยจะทำให้คนไทยปลอดภัยและผู้ลี้ภัยที่รอเข้าไทยก็จะมีพื้นที่ปลอดภัยโดยไม่ยังอพยพมาไทยด้วยซึ่งไทยต้องแสดงบทบาทนี้ให้ได้รวมถึงในระดับพหุภาคีที่ต้องใช้สันธามติ5ข้อของอาเซียนในการเสนอเรื่องนี้ส่วนการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยต้องมีการเปิดประตูมนุษยธรรม Humanitarian Corridorโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสามารถเรียกประชุมองค์กรระหว่างประเทศภาคประชาสังคมขอหารือในการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนได้และไทยจำเป็นต้องหามาตรการรองรับสถานการณ์ที่ยืดเยื้อในเมียนมาด้วยณปัจจุบันนี้humanitarian corridor ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเป็นเรื่องเก่าครับรัฐบาลปัจจุบันรัฐบาลรักษาการก็ยังทำงานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราเจ็ดงบประมาณไปเป็นส่วนน้อยในการดูแลเรื่องมนุษยธรรมตอนนี้ครับเราใช้โอกาสตรงนี้ให้เป็นจังหวะนะครับในการที่จะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเราเชิญทางองค์การระหว่างประเทศเชิญทางสถานทูตต่างๆที่เกี่ยวข้องเชิญภาคประชาสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศนี้เข้ามาครับปรึกษาหารือว่าทรัพยากรท่านมีอย่างไรศักยภาพท่านมีอย่างไรท่านมีแผนอย่างไรและเราเป็นผู้นำในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรื่องเกี่ยวกับ humanitarian corridorนอกจากนี้นายณัฐวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลและนายปารมีไวยจงเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเตรียมเสนอญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแนวทางการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยจากกรณีเด็กที่ไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎรที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6จังหวัดอ่างทองจำนวน126คนต้องถูกผลักดันออกนอกประเทศขาดสิทธิการศึกษาทั้งที่สามารถใช้สิทธิการเป็นนักเรียนหาจีโค้ดได้จึงเตรียมผลักดันไปสู่การแก้ไขปัญหาการศึกษาให้กับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรกว่า 300,000 คนให้เข้าถึงการศึกษาซึ่งได้รับรหัสจีโค้ดแค่ 100,000 คนเท่านั้นแล้วก็การที่เราลงรหัสจีให้กับเด็กเหล่านี้เนี่ยนอกจากเพื่ ให้มีระเบียบเรียบร้อยมีตัวเลขที่ชัดเจนนะคะการส่งเสริมให้เด็กนะลูกหลานแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ได้เข้าเรียนนอกจากนะฮะจะเป็นเรื่องด้านมนุษยธรรมเขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนเราถ้าเรานำลูกหลานแรงงานเหล่านี้ลงรหัสจีและให้เขาได้เรียนมันจะเป็นการเพิ่มทักษะเพิ่มศักยภาพของเขาจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจไทยเราด้วยเราจะได้แรงงานที่มีทักษะเพิ่มขึ้นเช่นทางพรรคไม่ได้นิ่งนอนใจและจะนำมาสู่การตั้งกรรมธิการวิสามันในเรื่องนี้และจะนำไปสู่การผลักดันนโยบายในประเด็นเรื่องการให้สถานะบุคคลหรือการให้สัญชาติไทยกับบุคคลที่ควรจะได้ทั้งหมดในประเทศใดซึ่งเป็นนโยบายที่พรรคเคยหาเสียงและแถลงไว้ประเด็นใดที่หาเสียงพรรคไม่คืนคำพูดนั้นในการเดินหน้าทำหน้าที่อย่างแน่นอนตามสิ่งที่หาเสียงไว้ครับนายมานพคิริภูวดลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลย้ำว่าจะต้องเสนอเรื่องนี้เป็นญัตติในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคก้าวไกลยึดความเท่าเทียมบนหลักสิทธิมนุษยชนคนไร้สถานะเป็นประเด็นหนึ่งที่มีปัญหาและต้องได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะการศึกษาที่เด็กทุกคนไม่ว่าจะสัญชาติใดต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมทัพปณีศรีชัยข่าวสามมิติรายงานข่าวสามมิติยังคงติดตามแกะรอยแก๊ง call center ที่หลอกดูดเงินในบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตของคุณประวินไมบ่ายคล้อยไปรวมกว่าล้านบาทเมื่อวานนี้นะครับแก๊งนี้จะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินหลอกให้ทำธุรกรรมออนไลน์ด้วยการแจ้งเลขที่โฉนดและที่ตั้งของที่ดินได้อย่างถูกต้องจนหลงเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินจริงล่าสุดตำรวจก็ตามแกะรอยบัญชีม้าที่ใช้โอนเงินพบว่ามีคนเข้าไปเกี่ยวข้องหลายคนในขณะเดียวกันอดีตแก๊ง call center ได้เปิดเผยวิธีการสวมบัญชีเหยื่อโดยการใช้แฮกเกอร์และบัญชีเงาติดตามรายละเอียดในรายงานคุณปัญญานานกระโทกครับแอปติดตั้งเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยพี่เห็นปุ่มนี้ไหมต้องให้คลิกไว้ตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการแบบเหมือนกับเข้าไปในแบบว่าแอปของกรมที่ดินเนี่ยจะต้องมีรหัส user name ซึ่งเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยกดรหัสก็คือเป็นกดตัวเลขเนี่ยค่ะให้กดตัวเลข6ตัวสองครั้งแล้วก็ตัวเลขสี่ตัวอีกสองครั้งก็มีบางช่วงบอกว่าต้องยืนยันใบหน้าเพราะว่าการที่จะทำระบบของแบบกรมที่ดินได้เนี่ยจะต้องมีการแบบยืนยันใบหน้าด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายคือสแกนด้วยใบหน้าสแกนใบหน้านี่เป็นเพียงหนึ่งในขั้นตอนที่แก๊ง call center ซึ่งให้นางสาวประวินไมบ่ายคล้อยทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อให้เหยื่อตายใจว่า
ได้ทำในแอปพลิเคชันของกรมที่ดินแต่แท้จริงแล้วนี่คือการประวิงเวลาเพื่อให้กลุ่มแฮกเกอร์ที่กำลังสวมรอยโดยการใช้โทรศัพท์เงาทำงานได้ง่ายขึ้นโดยที่เหยื่อไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยว่ามีบุคคลอื่นกำลังจัดการข้อมูลในโทรศัพท์อยู่ผมอยู่กับบุคคลหนึ่งครับซึ่งอดีตนั้นเขาเคยอยู่ในกลุ่มของ call center ครับแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะทำงานให้กับ call center ได้โดยเฉพาะการหลอกคนไทยนะครับเขามีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ครับวันนี้เขาจึงจะอยากใช้ความรู้ของเขานั้นมาเผยเคล็ดลับหรือว่าเผยกลวิธีของแก๊ง call center ในการที่เข้าไปดูดเงินในบัญชีของเหยื่อจริงๆแล้วมันสามารถดูดได้ทันทีเลยไหมหรือว่ามันมีกลวิธีอย่างไรในการดูดเงินของเหยื่ออันนี้คือโทรศัพท์ของผู้เสียหายนะฮะแล้วก็นี้เป็นโทรศัพท์ของทางโจรถ้าต้องการข้อมูลในโทรศัพท์นี้แฮกเข้าโทรศัพท์นี้ให้เป็นโทรศัพท์เงาและหลังจากเข้าโทรศัพท์เงาเสร็จปุ๊บแฮกเกอร์จะค้นข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในโทรศัพท์เป็นข้อมูลผมใช่ครับทั้งหมดมีอะไรบ้างที่เขาต้องบุกที่เขาต้องใช้ข้อมูลพวกนี้วันเดือนปีเกิดรหัสธนาคารแอปมีแอปธนาคารกี่แอปรหัสอะไรบ้างสามารถดูได้หมดครับอีเมลอะไรรหัสอะไรแฮกเกอร์สามารถดูข้อมูลชุดนี้ได้ทั้งหมดของเหยื่อใช่ครับโดยที่เหยื่อไม่รู้ตัวไม่รู้ก็คุยกับคนนี้อยู่คุยกับคนแรกอยู่หน้าจอของเหยื่อก็จะเป็นหน้าจอปกติฮะแต่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็เหมือนค้างใช่ถ้าขึ้นเป็นหน้าจอของกรมที่ดินก็จะเป็นหน้าจอของกรมที่ดินค้างใช่ถ้าเป็นของสรรพากรหน้าจอสรรพากรก็ค้างอยู่แต่ระบบหลังบ้านใช่ทำงานทุกอย่างใช่แฮกเกอร์กับโทรศัพท์เงาทำอยู่ในมุมมองของผมก็เขียนโปรแกรมขึ้นมาเมื่อมีการคุยมีการดึงสายเข้ามาเนี่ยเขาก็แฮกดึงข้อมูลกลับไปก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงใช่เข้าไปถอนเงินใช่เข้าไปเปลี่ยนแปลงวงเงินเข้าไปเอาบัตรเครดิตมาเป็นเงินสดได้ทันทีใช่ครับเพราะนั้นเสมือนว่าไอ้โทรศัพท์เงาเครื่องนั้นน่ะเป็นเหมือนของผู้เสียหายจริงๆใช่ทําโดยผู้เสียหายจริงๆใช่โดยที่ผู้เสียหายไม่รู้ใช่ครับแสดงว่าเขาทำรูปแบบเหมือนกับว่าเรากำลังติดต่อบริษัทนั้นจริงๆติดต่อกับแอปนั้นจริงๆติดต่อกับธนาคารจริงติดต่อกับหน่วยงานของรัฐจริงใช่ด้วยการให้กฎหมายเลขกดรหัสกดแล้วก็เอาหน้ามาสแกนตรงนั้นไม่ใช่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องสแกนจริงไม่ฮะมันเป็นกลอุบายดึงเวลาให้แฮกเกอร์ดึงข้อมูลจากโทรศัพท์ของผู้เสียหายเนี่ยให้ครบแฮกเกอร์ที่เราเคยรู้ราคามาเนี่ยอย่างแฮกเกอร์เก่งๆแต่ละคอเนี่ยทุ่มเงินเท่าไหร่ต่อคนหลักล้านนะครับค่าตัวหลักล้านค่าโปรแกรมค่าโปรแกรมก็อยู่ที่เขาคุยกันนะก็เป็นล้านเหมือนกันนะส่วนใหญ่พวกแฮกเกอร์เนี่ยเป็นคนจีนไต้หวันหรือว่าเป็นคนไทยเป็นคนส่วนมากเป็นคนจีนครับข้อมูลเรื่องโฉนดที่ดินก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เหยื่อหลายรายตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดแก๊งคอลเซ็นเตอร์จึงสามารถรู้เลขโฉนดที่ดินได้อดีตเจ้าพนักงานที่ดินคนหนึ่งให้ข้อมูลว่าข้อมูลโฉนดที่ดินรวมจะถูกเก็บไว้ที่กรมที่ดินข้อมูลอีกชุดหนึ่งจะถูกสำเนาไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินซึ่งอดีตคอลเซ็นเตอร์ระบุว่าแฮกเกอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ได้ไม่ยากโดยเฉพาะเทศบาลและอบต.ที่มีระบบป้องกันข้อมูลน้อยกว่าระบบธนาคารผมหนึ่งคือแฮกเกอร์เข้าระบบของกรมที่ดินสองก็มีคนในให้ข้อมูลไปเชื่อมีการขายไหมขายชุดข้อมูลเชื่อฮะมีแฮกเกอร์ที่พูดถึงสามารถเข้าไปแฮกข้อมูลของหน่วยงานของรัฐได้ไหมที่ค่าตัวเป็นล้านนะได้ครับสำหรับการสกัดกั้นเบื้องต้นอดีตคอลเซ็นเตอร์แนะนำว่าเหยื่อจะต้องเข้าไปรีเซ็ตเครือข่ายโทรศัพท์ทันทีเพื่อตัดสัญญาณโทรศัพท์เงาของคนร้ายอย่างน้อยก็ช่วยระงับการเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์เงาได้ชั่วขณะหนึ่งปัญญานางกระโทกข่าวสามมิติรายงานส่วนการไล่ล่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มนี้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาล
ที่เริ่มแกะรอยตั้งแต่ที่เกิดเหตุนะครับก็บอกกับข่าวสามมิติว่าขณะนี้การสืบสวนคืบหน้าไปมากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเส้นทางการเงินของบัญชีม้าที่คนร้ายใช้ในกรณีนี้นะครับส่วนความคืบหน้าคดีวันนี้ตำรวจไซเบอร์ก็ส่งทีมเชี่ยวชาญติดตามเส้นทางการเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกนางสาวปวีณาไมล์บ่ายคล้อยแล้วครับส่วนวิธีการหลอกลวงของกระบวนการนี้คาดว่าอาจจะมีคนในรู้เห็นให้ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองที่ดินของคนที่จะหลอกด้วยนะครับจึงสามารถแจ้งเลขที่โฉนดได้อย่างถูกต้องพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.บอกว่าเมื่อวานนี้ได้ส่งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางการเงินไปสนับสนุนการทำงานของพนักงานสอบสวนสน.ภาษีเจริญแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินของคนร้ายว่าโอนไปยังบัญชีใครบ้างและตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายรู้เรื่องที่ดินของนางสาวปวีณาไมล์ได้อย่างไรจึงเป็นสาเหตุทำให้หลงเชื่อได้ง่ายรายเนี่ยผมว่าเชื่อว่าทางกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยไปใช้เรื่องที่ดินซึ่งทางผู้เสียหายเองเนี่ยกำลังติดต่อเรื่องนี้อยู่พอดีเป็นความผมไม่รู้ว่าผู้ต้องหากลุ่มผู้ต้องหารู้ข้อมูลนี้หรือมันเป็นการจังหวะเวลาที่มันทำให้ผู้เสียหายเชื่อเป็นการจังหวะที่ผู้เสียหายเองเนี่ยต้องการติดต่อเรื่องที่ดินพอดีนะครับก็เขาก็เลยเรื่องเอาแอปที่ดินมานั่นนะครับคาดว่ากลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้ก็จะเป็นคอนเซ็นเตอร์ในประเทศหรือว่าเป็นจากเพื่อนบ้านเดี๋ยวขอตรวจสอบเส้นทางการเงินก่อนขณะที่นายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES บอกว่ารัฐบาลได้ออกพรก.ปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์มาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วทั้งเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดและให้อำนาจธนาคารทุกธนาคารระงับบัญชีม้าได้ทันทีที่มีผู้เสียหายมาร้องเรียนโดยไม่ต้องไปแจ้งความหรือแจ้งตำรวจก่อนเพื่อดึงเงินที่ไหลไปกลับมาให้ได้มากที่สุดดังนั้นการที่ธนาคารไม่ยอมระงับบัญชีม้าหรือดำเนินการล่าช้าซึ่งทุกธนาคารก็ทราบดีแต่ก็ยังเกิดเรื่องนี้อยู่จริงๆเรื่องการอายัดบัญชีหรือระงับบัญชีม้าเนี่ยนะครับเราได้มีการแก้กฎหมายออกเป็นพระราชกำหนดปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์นะครับซึ่งให้อำนาจธนาคารเนี่ยสามารถระงับบัญชีได้เลยนะครับเมื่อมีเหตุอันสงสัยว่าเป็นบัญชีม้าผมเข้าใจว่าทางธนาคารทุกแห่งเนี่ยก็ทราบนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงระบบการทำงานให้มีการรับแจ้งความหรือรับเรื่องร้องเรียนเพื่อจะได้ระงับบัญชีม้าได้เลยโดยไม่ต้องมาดำเนินคดีหรือแจ้งตำรวจก่อนนะครับไประงับบัญชีที่ธนาคารก่อนเพื่อให้สามารถดึงเงินกลับมาได้มากที่สุดนะพูดง่ายแล้วก็ไม่ให้บัญชีเหล่านี้ไปสร้างความเสียหายให้กับประชาชนต่อไปอันนี้ผมคิดว่าธนาคารทุกธนาคารเนี่ยทราบแล้วก็มีระบบรองรับอยู่แล้วนะครับก็ยังไม่เข้าใจว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรนะครับโดยเงินในบัญชีของคุณปวีณาไมล์ที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โอนออกไปนี่รวมแล้ว1ล้านกับ 20,000 บาทนะครับนอกจากเงินสดที่มีอยู่ในบัญชีของธนาคารต่างๆแล้วบางส่วนก็เป็นการเข้าไปทำรายการถอนเป็นเงินสดจากบัตรเครดิตที่ผูกไว้กับแอปพลิเคชันของธนาคารก่อนที่จะโอนเข้าไปในบัญชีเจ้าของจากนั้นก็โอนออกไปเข้าบัญชีม้าทันทีโดยชื่อบัญชีม้าที่ถูกใช้โอนเงินออกไปทั้งหมดนี้ชื่อนายพานุพันธ์ครับผู้เสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้สะท้อนปัญหาหลังจากที่ตกเป็นเหยื่อสูญเงินไปกว่า2ล้านบาทให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์มา3ปีแล้วครับพบว่าขั้นตอนของการอายัดบัญชียังเป็นไปอย่างล่าช้าธนาคารบางแห่งไม่ยอมเปิดเผยชื่อบัญชีม้าอ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวทำให้เหยื่อแต่ละคนกว่าจะได้บัญชีม้าที่โอนไปจนครบทุกแถวใช้เวลานานนะครับเป็นครึ่งปีและแม้ว่าจะมีโทษตามพรก.ปราบอาชญากรรมออนไลน์ประกาศใช้เมื่อมีนาคมที่ผ่านมาแต่บัญชีม้าก็ยังเปิดใช้ได้เหมือนเดิมติดตามรายละเอียดการติดตามเรื่องนี้กับคุณสุมนาแจวเจริญวงศ์ครับเมื่อตัวการใหญ่ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังอยู่ประเทศเพื่อนบ้านตำรวจหลายหน่วยงานบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้เสียหายได้แค่การจับบัญชีม้าแถวแรกที่ผู้เสียหายโอนไปเพราะเชื่อว่าหากไม่มีบัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะทำงานไม่ได้การจับบัญชีม้ารายวันจึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าการเปิดบัญชีม้ายังเปิดได้อยู่และเปิดกันคนละหลายบัญชีหลายธนาคารแม้จะมีโทษทั้งผู้เปิดและในหน้าที่รวบรวมบัญชีม้าไปขายแต่เหมือนไม่มีใครเกรงกลัวกฎหมาย
จากประสบการณ์ของผู้เสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ผ่านมา3ปีแล้วมองว่าธนาคารเป็นจุดอ่อนให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เลือกเหยื่อคนไทยเพราะกว่าเหยื่อจะอายัดได้ครบทุกธนาคารที่คนร้ายโอนไปก็ใช้เวลาเนิ่นนานเป็นครึ่งปีหรือมากกว่านั้นบางธนาคารก็บอกแค่บัญชีม้าแถวแรกมันใช้เวลาไม่ถึง1นาทีมันโอนไปไม่รู้กี่บัญชี1ไป2 2ไป3 3ไป4 4ไป5ใช่มั้ยแต่เขาอายัดแค่บัญชีแรกซึ่งมันไม่มีเงินอยู่แล้วทีนี้ผมไม่มีเงินแทนที่คุณอ่ะจะต้องรีบประสานบอกผู้เสียหายว่าเออคุณเนี่ยเงินมันไปบัญชีนี้นะธนาคารนี้ซึ่งเขาจะได้รีบไปอายัดต่อเนี่ยมันไม่บอกมันต้องใช้เวลาอ้าวคุณไปเอาหมายตำรวจมาเอาหมายตำรวจเอาผู้เสียหายกลับไปที่สถานีตำรวจตำรวจเอาแล้วไหนชื่อบัญชีปลายทางแล้วก็เล่มทีบางทีไอ้ศูนย์คอมพิวเตอร์มันก็ไม่บอกเอ้าผู้เสียหายก็ต้องวิ่งกลับไปที่ธนาคารไปเอาชื่อศูนย์ดีมันก็บอกบางทีมันก็ไม่บอกบางคนต้องไปติดต่อธนาคารสาขาแล้วคือผู้เสียหายเนี่ยก็รอไปที่รอจนไม่รู้จะรอยังไงนี่พอเอกสารมามันก็ต้องเอาพอได้1แล้วเอาไปตาม2 2ก็ตาม3อีก1ธนาคารใช้เวลาประมาณเดือนถึง2เดือนพี่ดูถ้าเกิดมันโดนทั้ง5ม้าเนี่ยใช้เวลาครึ่งปีเออ5แถวอ่ะกว่าจะอายัดเสร็จอ่ะไม่ต่ำกว่า 5-6 เดือนนะครับเพราะว่าธนาคารไม่ได้ทำตามเหมือนที่พูดเลยจึงเห็นว่าพ.ร.ก.ที่ธนาคารให้ผู้เสียหายโทรศัพท์อายัดได้ยังไม่เกิดผลแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้เวลาโอนเงินออกจากบัญชีภายในไม่กี่วินาทีและออกนอกประเทศไปแล้วหรือไปยังสกุลเงินดิจิตอลขณะที่เหยื่อยังต้องวิ่งไปกลับระหว่างโรงพักและธนาคารเพื่อขอเอกสารการอายัดบัญชีแถวอื่นเร็วที่สุด28วินาที28วินาทีนี่คือมันไปตึ๊ดๆๆเลยนะพี่แล้วผมถามว่าเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณยังทำงานช้าอย่างเงี้ยเนี่ยคือว่าทำไมแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันถึงโจมตีประเทศไทยมันถึงยังอยู่ในประเทศไทยเพราะมันรู้ว่าเราอ่ะไม่เคยที่จะตามมันทันระบบธนาคารเราไม่ได้เอื้อให้กับผู้เสียหายไม่ได้ช่วยผู้เสียหายคือเขายังทำงานแบบว่าฉันไม่รู้ไม่ชี้ฉันไม่สนใจเงินมาแล้วออกไปไม่ใช่หน้าที่ฉันเงินคุณไม่ใช่เงินฉันตรงนี้แหละมันทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันถึงรักประเทศไทยมากรักคนไทยมากคนหลอกประเทศไทยเพราะมันรู้ว่ากระบวนการโปรเซสการทำงานของธนาคารมันช้ามากแล้วมันเอื้อต่อการขโมยเงินทางธุรกรรมออนไลน์เนี่ยมันเป็นข้อมูลมิจฉาชีพทั้งนั้นครับแต่คุณควรออกหมายและอายัดแล้วต้องให้ได้บัญชี2ให้เร็วสุดเพื่อที่ไปอายัดต่อ3 4เร็วสุดพี่ไม่งั้นนะพี่1ก็ใช้2เดือน2เดือน2ก็เดือนอีก2เดือน3ก็เดือน2เดือนโอ้โหพี่ปีนึงเผลอยังอายัดไม่หมดเลยอีกทั้งขณะนี้บัญชีม้าก็ไม่ได้มีเพียงแค่คนไทยที่ขายบัญชีได้เท่านั้นยังมีบัญชีม้าของต่างด้าวเข้ามาร่วมเปิดขายอีกด้วยคือแสดงว่าธนาคารเนี่ยไม่ได้ตามทำไม่ได้ทำตามโปรเซสต่างๆเลยถ้าธนาคารควรจะมีกฎเกณฑ์ใหม่คนนี้มันผิดปกตินะคุณแจ้งวงหรือคนนี้เอ้ยวันนี้โอนแบบ5ล้าน10ล้านอะไรเงี้ยก็คือคุณต้องแจ้งวงหรือแจ้งตำรวจเงินเนี่ยมันเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกเข้าออกแล้วมันเด้งไปเงี้ยเอ้ยทำไมบัญชีนี้มันเด้งทีนี้เด้งนี้ภายในเวลา10นาทีมันไป 4-5 บัญชีผมว่าระบบของธนาคารมันทำได้ไม่งั้นมันก็เป็นโจรบัญชีม้าเงินมันไหลวันโอ้โหพี่เป็นไม่รู้กี่สิบล้านแต่สิ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนเลยคือการโอนเข้าบัญชีม้าโอนปัง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 ถามทำไมไม่เคยเปลี่ยนเพราะมันรู้ว่าธนาคารก็ไม่เคยเปลี่ยนธนาคารก็ยังซื่อบื้อยังใช้วิธีเดิมๆไงพี่มันก็เลยแค่เปลี่ยนวิธีการหลอกแต่โปรเซสในการขโมยเงินโอนเงินถ่ายเทเงินเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนส่วนสถิติการแจ้งความคดีการถูกหลอกลวงทางออนไลน์ตั้งแต่1มีนาคมปีที่แล้วจนถึง31กรกฎาคมปีนี้ที่แจ้งความไว้มีกว่า 300,000 คดีอายัดบัญชีไปกว่า 130,000 บัญชีความเสียหายสูงถึงกว่า 41,000 ล้านบาทแล้วสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงานมีความคืบหน้ากรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำกำลังบุกเข้าไปทลายบ่อนการพนันกลางเมืองเชียงใหม่ล่าสุดเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์นะครับเมื่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งย้าย5นายตำรวจสภ.ช้างเผือกโดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมส่วนเจ้ามือและนักพนันทั้ง104คนถูกส่งตัวดำเนินคดีทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากถูกเปิดโปงจนกลายเป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานล่าสุดวันนี้พลตำรวจตรีธวัชชัยพงษ์วิวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่มีคำสั่งที่371/2566ย้ายนายตำรวจ5นายของสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกให้ไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนหลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากเหตุการณ์ปล่อยให้มีบ่อนการพนันขนาดใหญ่เข้ามาเปิดในย่านตลาดและชุมชนผู้ที่ปรากฏ
รายชื่อในคำสั่งประกอบด้วยพันตำรวจเอกกิตติพงษ์เพชรมุนีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกพันตำรวจโทสุพจน์ฉลาดรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามพันตำรวจโทณัฐพลเอกฉันท์รองผู้กำกับการสืบสวนพันตำรวจตรีอมรเทพสุขันธ์สารวัตรป้องกันปราบปรามและพันตำรวจโทพีรพลขวาของสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกคำสั่งย้ายดังกล่าวนี้ถูกตั้งคำถามจากภาคประชาสังคมนะครับบางส่วนก็สะท้อนว่าทุกครั้งที่พบการกระทำความผิดในท้องที่รับผิดชอบก็มักจะมีคำสั่งย้ายตามมาหลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นว่ามีกรณีใดที่พบว่าตำรวจถูกลงโทษและมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปควรจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยหรือไม่คำสั่งย้ายที่ปรากฏทุกครั้งจึงอาจจะเป็นคำสั่งเพื่อลดแรงเสียดทานหรือประวิงเวลาหรือไม่ซึ่งประชาชนหลายคนก็สงสัยว่าบ่อนใหญ่ที่มีเงินหมุนเวียนนับล้านบาทต่อวันคงเปิดไม่ได้ถ้าไม่มีคนเคลียร์หรือรับผลประโยชน์อยากให้ผบ.ตร.และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5สั่งการเพื่อเร่งขยายผลให้ได้คำตอบว่าเป็นบ่อนของใครมีเจ้าหน้าที่คนใดเกี่ยวข้องหรือเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่ส่วนเจ้ามือและนักพนันทั้ง104คนหลังจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองทำบันทึกจับกุมตลอดทั้งคืนช่วงสายวันนี้ก็คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ช้างเผือกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายนะครับของกลางที่ยึดได้ก็ประกอบด้วยเงินสดและชิปแลกเงิน 2,855,862 บาทบาคาร่าเงินสดและชิปรวมมูลค่า 714,980 บาทไฮโลเงินสดและชิปรวมกว่า 1,635,180 บาทตู้ยิงปลาเงินสด 6,000 กว่าบาทเสือมังกรเงินสดและชิปรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทไพ่ 300,000 ใบค่าปรับสรรพสามิตมูลค่าเกือบ1ล้านบาทรวมผู้ต้องหาทั้งหมด104คนมีรถยนต์ที่อายัด31คันและจักรยานยนต์ที่อายัดอีก10คันนะครับสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยครอบครัวเสือดำ3ตัวครับออกมานอนเล่นอยู่ที่หน่วยพิทักษ์บ้านกลางในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานภาพนี้ถูกบันทึกไว้ได้โดยคุณกิตติพงษ์งามจริงซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่นั่นนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ